วันนี้พี่ฝนเนี่ยไม่ใช่วันนี้หรอกหลายวันเลยมีหลายคนมากๆถามเรื่องการกินยาคุมแล้วก็กินยาคุมกันผิดๆบอกเลยว่ากินยาคุมกันผิดๆเนี่ยยาคุมมีกี่แบบทุกยี่ห้อจะมีแค่28เม็ดกับ21เม็ดเท่านั้นรู้ไหมว่าบางคนกินเล่นเป็นขนมบางคนกินผิดๆถูกๆกินยาคุมเป็นแพงแล้วไปกินยาคุมฉุกเฉินอีกคือไม่ได้เราจะกินแบบนั้นกันไม่ได้นะคะก่อนที่พวกเราจะมีอะไรกับผู้ชายก่อนที่เราจะมีอะไรกับใครเราควรเรียนรู้วิธีการป้องกันก่อนนะไม่อย่างนั้นจะพบเจอปัญหาเครียดยังไงมาเดี๋ยวเรามาฟังคำถามกันเพราะถ้าไม่บอกเนี่ยพวกเราก็จะไปเรียนรู้อะไรกันผิดๆนะคะคือผมมีอะไรกับแฟนเมื่อวานครับแล้วผ่านมาวันนี้ผมให้แฟนไปซื้อยาคุมฉุกเฉินกินเรียบร้อยตอนประมาณ3 ทุ่มครึ่งกินครบ2เม็ดรอ7วันเมนจะมาใช่ไหมแล้วพอเมนมา7วันต้องกินยาคุมแบบธรรมดาต่อเลยไหมครับอันนี้คือการกินยาคุมฉุกเฉินแบบถูกต้องยังไงคะคือมีอะไรกับแฟนเมื่อวานปุ๊บวันนี้ก็ซื้อยาคุมฉุกเฉินกินทันทียาคุมฉุกเฉินจะมี2แบบก็คือแบบ2เม็ดกับแบบ1เม็ดแต่แนะนำให้กินแบบ1เม็ดไปเลยค่ะเพราะบางคนเนี่ยลืมกินเม็ดที่2นะเดี๋ยวนี้เม็ดที่2เม็ดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยทำแล้วนะเขาจะทำแบบ1เม็ดเลยแต่ยาคุมฉุกเฉินแบบ1เม็ดอะฤทธิ์มันแรงนะบางคนกินเข้าไปเกิดอาการเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนก็ได้ฤทธิ์มันแรงในที่นี้คือฮอร์โมนมันแรงไงเพราะว่ากินเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงอะเมนมันก็จะมาเขาก็ถามว่ากินยาคุมต่อเลยใช่ไหมถ้าเมนมาใช่พอเมนมาแล้วให้เลือกกินยาคุมแบบเป็นแผง28กับ21เม็ดถ้าเมนมาวันแรกกินได้เลยทั้ง2แผงถ้าเป็นแบบ21เม็ดหมดกินครบหมด21วันให้เว้นไป7วันแล้วค่อยซื้อแผงใหม่มากินมีเมนไม่มีเมนขึ้นแผงใหม่ได้เลยส่วนถ้าเป็นแบบ28เม็ดกินครบหมด28เม็ดเมนมาเมนไม่มาขึ้นแผงใหม่ได้เลยนะคะพอดีวันที่ไข่ตกมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันหลังนอกและกินยาคุมฉุกเฉินทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์กินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ววันที่2 พฤศจิกาวันที่11พฤศจิกาเมนยังไม่มาเลยค่ะที่ประจำเดือนไม่มาเป็นเพราะอะไรถึงเพราะยังไม่ถึงรอบเมนหรือเปล่าปลอล่าสุดเมนเพิ่งมาวันที่21-26พี่ฝนจะบอกว่าคำถามเนี้ยถ้าเราฟังดีๆอ่ะไม่ได้ฟังแค่เรื่องการกินยาคุมฉุกเฉินนะแต่อยากให้เราคิดเลยอ่ะว่าถ้าเขามีเพศสัมพันธ์โดยที่เขารู้จักการป้องกันคือใส่ถุงยางเขาจะไม่เครียดเลยถุงยางเป็นการป้องกันที่ดีสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายคือสามารถป้องกันได้แบบ 99% ถ้าถุงยางนั้นไม่ขาดไม่รั่วและใส่อย่างถูกวิธีของผู้ชายวัดขนาดแล้วไปสั่งซื้อมาใส่ก่อนค่อยเอาไปลองของจริงไม่ใช่ว่ามาถึงหน้างานแล้วใส่เลยนะคะนะวิธีการใส่ถุงยางทำยังไงเราเป็นผู้ชายเราต้องเรียนรู้ไม่ใช่มาถามพี่ฝนให้พี่ฝนใส่ให้ดูพี่ฝนไม่ใส่ให้ดูนะวิธีอย่างเงี้ยเราต้องไปหาเองนะคะคำถามที่ว่ากินไปแล้วเนี่ยทำไมเมนยังไม่มาเพราะเราเครียดไงปกติถ้าเรากินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วเนี่ยเมนมันจะมากระปิดกระปอยมันจะไม่ได้มาแบบเหมือนประจำเดือนเรามาเลยอ่ะเพราะว่าเมนเราเพิ่งจะหมดไปเมื่อวันที่26เองแล้วเราไปกินยาคุมฉุกเฉินเร่งเมนอะที่เมนมันไม่มาเพราะเราเครียดไงเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องรอเพราะเรากินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วเราจะไปกินยาอะไรอีกมันไม่มีแล้วค่ะเราก็ต้องรออย่างเดียวรอให้เมนมันมาก่อนถ้าระหว่างนี้เราอยากจะมีเพศสัมพันธ์เราก็ต้องใส่ถุงยางแล้วก็ไม่ต้องเครียดเดี๋ยวพอเมนมันมาปุ๊บเราก็ไปซื้อยาคุมเป็นแผงกินนะพี่คะถ้าเรามีอะไรกันแต่ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มีการหลั่งนอกเราต้องกินยาคุมไหมคะนี่ไงถ้าเรามีอะไรกันโดยใส่ถุงยางอนามัยจะหลั่งนอกไม่หลั่งนอกก็แล้วแต่ผู้หญิงเราแทบจะไม่ต้องกินยาคุมเลยถ้าผู้ชายยอมใส่ถุงยางอนามัยนะคะเพราะการใส่ถุงยางอนามัยเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะผู้หญิงไม่ต้องมานั่งเวียนหัวคลื่นไส้ไม่ต้องมานั่งนับการกินไม่ต้องมานั่งตั้งเวลาด้วยเพราะการกินยาคุมเนี่ยถ้ากินไม่ตรงวันหรือลืมประสิทธิภาพการคุมก็ลดลงแต่ถ้าเราเนี่ยกินตรงวันกินทุกวันประสิทธิภาพการคุมก็จะเต็มนะคะคือหนูอยากรู้ว่าเวลามีเพศสัมพันธ์กันต้องกินยาคุมทันทีเลยไหมแล้วกินยาคุมแบบไหนถ้าเรามีเพศสัมพันธ์กันแบบฉุกเฉินน่ะเข้าใจคำว่าฉุกตั้งใจจะมีอ่ะมันเกิดเหตุการณ์แบบอยู่ดีๆไปอยู่กัน2 ต่อ 2แล้วก็มีอะไรกันอย่างนั้นน่ะเราต้องกินยาคุมฉุกเฉินทันทีแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราตั้งใจจะไปมีอะไรกับผู้ชายสิ่งที่เราควรทำคือ กินยาคุมเป็นแผงค่ะกินให้ครบ7วันก่อนแล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ยซื้อถุงยางอนามัยมาใส่ด้วยต่างคนต่างป้องกันถ้าถุงยางรั่วยังมียาคุมกันไว้หรือต่อให้เราลืมกินยาคุมก็ยังมีถุงยางกันอีกทีนึงเราเป็นเด็กเราต้องป้องกันการท้องให้ถึงที่สุดอย่าหาเหาใส่หัวอย่าเอาเด็กอีกคนนึงมาให้พ่อแม่เราเลี้ยงอย่าหาเรื่องเดือดร้อนนะถ้าเรายังอยากรักสนุกนะคะหนูกังวลค่ะว่ารอบแรกที่มีอะไรเราไม่ได้ป้องกันแต่หลังนอกพอรอบ2-3ป้องกันมันมีสิทธิ์จะท้องสูงไหมคะอาการหนูตอนนี้คือผะอืดผะอมมึนหัวปวดท้องหายใจเหนื่อยอาการแบบนี้มันเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไหมคะมันถึงกำหนดที่เมนจะมาแล้วค่ะแต่มันยังไม่มาหนูเครียดมากเลยค่ะหรือว่ามันเลื่อนเพราะหนูเครียดคะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะน้องๆที่เป็นปัญหาแล้วมาถามพี่ฝนวันๆหนึ่งพี่ฝนก็จะเจอคำถามอย่างนี้เยอะมากถ้าเรารู้จักการป้องกันตั้งแต่ทีแรกนะคะถ้าเราให้ผู้ชายใส่ถุงยางอนามัยตั้งแต่แรกเราจะไม่เกิดอาการผะอืดผะอมคลื่นไส้อาเจียนคล้ายจะท้องอย่างนี้เลยค่ะแต่สิ่งที่เราเป็นคืออะไรความวิตกกังวลพอเราเครียดมากๆอ่ะมันจะเกิดอาการผะอืดผะอมจะอ้วกเวียนหัวเพราะว่าเลือดมันไหลขึ้นสมองไม่ทันไงเลือดมันสูบฉีดขึ้นไม่ทันไงเพราะว่ามัวแต่กังวลมัวแต่คิดมัวแต่เครียดนะคะเอาเป็นว่าหนูรอเมนมาและหลังจากนี้หนูป้องกันไปก่อนพอหนูเมนมาปุ๊บหนูซื้อยาคุมส่วนสาวๆน้องๆคนไหนที่ไม่อยากกินยาคุมคือกินยาคุมแล้วมีความรู้สึกจะอ้วกเวียนหัวไม่อยากเสียตังค์ซื้อยาคุมนะคะเราไปฝังยาคุมได้ฟรีที่โรงพยาบาลรัฐบาลเลยเดินเข้าไปเนี่ยจุงมือไปกับแฟนเราจุงมือไปกับคนที่มันเอากับเราเนี่ยแหละพาไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็ไปฝังยาคุมได้เลย3 ปี 5 ปีป้องกันได้ฟรีนะที่โรงพยาบาลรัฐบาลจูงมือกับแฟนแล้วไปมีคนถามอีกนะคะว่าเสียตังค์ไหมคะพี่ฝนบอกอยู่นะคะว่าฟรีแต่ไอ้ที่เราจะเสียคือเสียตังค่ารถไปนี่แหละไปถึงก็บอกเขาเลยว่าหนูจะฝังยาคุมค่ะถ้าเขาถามว่าทำไมหนูต้องฝังยาคุมก็หนูไม่อยากท้องไงคะหนูเลยมาฝังยาคุมนะแล้วหนูก็ไม่ต้องกินยาคุมด้วยแต่ผู้ชายยังต้องใส่ถุงยางนะคะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันโรคติดต่อถ้าของผู้ชายสกปรกเราจะเป็นตกขาวถ้าผู้ชายเป็นหนองในเป็นขี้เปียกผู้ชายคนไหนที่สกปรกอ่ะแล้วข้างในหัวเขาอ่ะสกปรกมีขี้เปียกอยู่ข้างในคราบขาวๆอ่ะแล้วเราไปมีอะไรกับเขาอ่ะนั่นแหละเราจะรับเชื้อโรคตรงนั้นมาทำไมเราไม่ขยักขยงเราเรื่องตรงเนี้ยแต่ไอทีเวลาที่เราแบบเป็นตกขาวหรือว่าเป็นตกขาวไม่รู้ตัวนั่นแหละก็ของผู้ชายสกปรกบางทีเราดูแลรักษาน้องสาวดีแล้วอะแต่ถ้าของผู้ชายแบบว่าเป็นเลิมเป็นหนองในหรือเป็นนั่นเป็นนี่อะซึ่งพี่ฝนก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ชายคนที่เราคบอยู่อะเขาเป็นโรคอะไรนะคะทางป้องกันคือถุงยางค่ะถุงยางช่วยได้นะที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี่คือคำถามแค่เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประจำเดือนนะคะอ่ะสรุปเลยก็คือถ้ามีเพศสัมพันธ์กันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจชุลหุกในการที่จะมีกันจริงๆเกิดแบบว่าวันนั้นฝนตกเลยต้องไปอยู่ด้วยกันยาคุมฉุกเฉินนะคะซื้อแบบ1เม็ดมากินเลยแบบ2เม็ดเดี๋ยวลืมอีกบางคนแบบกินเล่นเป็นขนมเลยวันนี้ลืมกินเม็ดที่2กลัวป้องกันไม่ได้ซื้ออีกแผงนึงมากินและยาคุมฉุกเฉินไม่ควรกิน2 แผงต่อ1 เดือนแต่ไม่ใช่กินทุกเดือนนะมันมีผลข้างเคียงมากๆเอาไว้กินแค่ฉุกเฉินเท่านั้นนะคะส่วนใครที่คิดที่จะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเรื่อยๆมีตลอดมีบ่อยๆกินยาคุมเป็นแผงยาคุมเป็นแผงมีแบบ21เม็ดและ28เม็ดให้กินก่อนนอนเพื่อที่จะได้ลดอาการเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนเพราะมันคือยาฮอร์โมนกินก่อนนอนนอนกี่โมงตั้งเวลาและกินทุกวันอย่าลืมถ้าลืมทำยังไงล่ะคะโหต้องให้อธิบายใช่ไหมถ้าสมมุติว่าวันนี้เราลืมกินพรุ่งนี้เรานึกขึ้นได้เรากินเข้าไปเลยค่ะ1เม็ดและอีกเม็ดหนึ่งให้กินตามเวลายาคุมแบบแผงเนี่ยเราไม่ควรลืมเกิน3วันนะไม่อย่างนั้นโยนทิ้งได้เลยประสิทธิภาพการคุมไม่มีผลแต่ถ้าเรารักที่จะมีอะไรกับผู้ชายตลอดเรื่อยๆไปฝังยาคุมเลยจบนะคะแต่การฝังยาคุมมีเอฟเฟกต์มีอะไรไหมไม่รู้เพราะไม่เคยฝังเขาจะฝังตรงนี้ใต้ท้องแขนบางคนก็เป็นแผลบางคนก็อาจจะอะไรอันนี้ก็แล้วแต่เนื้อเรากับเนื้อพี่ฝนไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวพี่ฝนเคยไปฉีดยาคุมแต่จะฉีดยาคุมได้จะต้องบรรลุนิติภาวะคือโตก่อนหมอถึงจะฉีดให้แต่ถ้าฝังยาคุมฝังได้เลย10 ขวบฝังได้เลยนะคะที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พวกเราไปมีอะไรกับผู้ชายแต่พูดเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเราเนี่ยท้องในวัยที่ไม่พร้อมนะคะเนี่ยไม่อย่างนั้นเราก็จะมาเจอปัญหาที่ หนูเครียดค่ะหนูผะอืดผะอมค่ะหนูจะท้องไหมคะหนูนั่นหนูนี่ไหมคะถ้าเราเรียนรู้วิธีการป้องกันง่ายๆตั้งแต่แรกนะคะซื้อถุงยางและทดลองใส่ก่อนที่จะใช้งานจริงหนูจะไม่เจอปัญหานี้เลยจากใจพี่ฝนนะคะถุงยางปลอดภัยกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเราใส่ถูกวิธีนะคะถุงยางป้องกันได้ 99% ทุกอย่างค่ะน้องๆค่ะทุกการป้องกันจะป้องกันไม่ได้ 100% ถ้า 100% คือต้องไม่มีอะไรเลยกับผู้ชายนะคะไม่ว่าจะใส่ห่วงทำไมพี่ฝนไม่พูดเรื่องการใส่ห่วงอนามัยหรือนู่นนี่นั่นคะเพราะมันโตไงแล้วพวกเราเป็นเด็กเรายังไม่ได้ทำแล้วพี่ฝนเนี่ยทำคอนเทนต์สำหรับน้องๆปัญหาวัยรุ่น ไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่แบบผู้ใหญ่ต้องไปใส่ถุงห่วงยางนู่นนี่นั่นเอาแค่ง่ายๆกินยาคุมฝังยาคุมกับใส่ถุงยางนะคะนี่ไงถึงบอกไงถ้าทำอย่างเงี้ยคู่กันนะทั้งกินยาคุมทั้งใส่ถุงยางโอกาสไม่ท้อง 99% จริงๆทำไมถึงท้องคะมีอะไรกับผู้ชายค่ะเลยท้องนะคะยาคุมกับถุงยางอะไรป้องกันได้ดีกว่ากันถุงยางเพราะว่าผู้หญิงไม่ต้องลำบากกินค่ะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนได้เลยนะคะพี่ฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนส่วนใครที่อยากโทรคุยปรึกษาปัญหาแบบส่วนตัวก็แอดไลน์หาพี่ฝนได้เลยนะที่ Line แอด2ฝนอันนี้เป็นการคุยส่วนตัวแบบเสียตังค์นะคะหรือว่าใครจะเข้าไปส่งเรื่องราวของตัวเองให้พี่ฝนมาไลฟ์สดตอบคำถามไว้ก็ได้ค่ะพี่ฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ